ทุกคนเรามาถึงแล้วโอ้โหพอทัดขี้ข้ามามคืนเลยวะทุกคนเรามาถึงแล้วในที่สุดความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งวาร์ปตรงนี้เลยมันไม่มีปลั๊กนะเพราะฉะนั้นเราเลยเอาแบตเตอรี่มาเดี๋ยวทำไมพื้นมันไม่เรียบเลยวะหาที่เรียบก่อนในตรงนี้พื้นมันไม่เรียบอ่ะมันตั้งไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนโอ้โหความฝันเป็นจริงต้องหวนเราชาร์จมาละก็ชาร์จไปนี่ว่ามันไม่ขึ้นมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้แต่ว่าเราชาร์จมาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะค่อยวับกลับมาที่นี่อีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเอาแบตเตอรี่เพิ่มนี่เลยเราจะพิมพ์มันว่าชื่อนี้เหมาะกับมันที่สุดเลยโอเคแบตอันนึงแต่ว่าสามารถที่จะเอาแบตมาเพิ่มได้ถึงแล้วสว่างจ้ามากอ่ะข้างล่างเป็นน้ำเหมือนกับน้ำขี้เลยทำไมน้ำเป็นสีนั้นวะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจข้างล่างหน่อยน่าโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราติดสถานะขี้เราสามารถที่จะกลับไปยังพอทันนะได้ละนี่ๆๆติดสถานะขี้อ่ะแต่เดี๋ยวเราเห็นว่าคนอื่นนี่สามารถลงไปว่ายน้ำได้นะไม่รู้ว่าเขาลงจุดไหนนะทำไมเขาลงไปกันได้วะแล้วทำไมเราถึงลงไปแล้วมันวับมาโอ้โหติดมิ้นเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวเราไปเอาแบตเพิ่มดีกว่าแบตใหญ่แบตก้อนใหญ่เป็นไรเรามีทรัพยากรของเราเยอะแล้วแบตก้อนใหญ่ไปได้อยู่อันนี้นี่ไงแม่งแบตอันนี้ไม่เต็มมันมีแบตหนึ่งที่มันไม่เต็มช่างแม่งมันช่างแม่งมันโอ้โหสวยมากไอ้ตรงนู้นน่าจะเป็นฉากมันมีแค่ตรงพื้นที่ที่เราเหยียบนี่แหละที่เป็นแมปมานะส่วนอื่นๆก็คือเป็นแบบว่าแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราขึ้นมาอยู่บนนี้เพื่อที่จะสำรวจดูมีใครนี่จริงๆว่ะข้างล่างเหมือนมีที่ลงที่เหยียบมันก็เป็นที่เหยียบนะแต่ว่ามันตกไปได้เปล่าไหนดูดิไหนลองสิตกปลาได้แต่ไม่รู้จะได้ปลาอะไรอ่ะอ๋อคือว่ามันจะตกได้แค่ไอเทมเท่านั้นนะมันจะตกได้พวกเบโอสแครปแบบเนี้ยมันจะตกได้แต่ก้อนอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่มีปลาอยู่ในน้ำขี้นะ ถ้ามีก็แปลกแล้วมีปลาในน้ำขี้โอเคยังไงมันก็วับกลับมายังห้องน้ำอ่ะนะโหเหม็นเขียวเลยเห็นเขียวมากเลยตกได้ก็แปลกแล้วน่ะอย่าจะตกไอ้ตัวนั้นน่ะมันตกเราได้ตัวหนึ่งแล้วมันตกเราได้3ตัวแล้วนะอยู่ที่ฐานอ่ะ